เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Bit Curse Ritual ป่ะวะนั่นแหละนะฮะโรงเรียน Ritual ที่แบบมันแปลว่าพิธีกรรมอะโรงเรียนผีเฮี้ยนนะครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยรวมหัวกันเพื่อทดสอบเกมผีแบบ AR Virtual Reality อะสักอย่างนั่นแหละคล้ายๆซอสอาร์ตนะครับในตึกที่ชื่อว่าต้าเหรินซึ่งตึกนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตึกผีสิงของมหาลัยแห่งนี้ที่ฮ่องกงนะครับซึ่งการทดสอบเกมครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเขาได้พบกับเรื่องราวสุดสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลครับในเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน The Bit Curse Ritual โรงเรียนผีเฮี้ยนครับก็วันนี้เนี่ยก็มีคับข้างนะฮะให้คนเฟมัสแนะนำตัวก่อนเลยครับค่ะมีนจากเพจเสพติดดูหนังนะคะครับพาเล่ครับจากดำเตยรามาครับครับผมเต้นะครับจากวอลฟิกครับหนังหลังเลิกงานครับโอเคครับก็มาพูดถึงพาร์ทที่ชอบก่อนผมก็ชอบบรรยากาศของหนังครับที่แบบสามารถคุมบรรยากาศได้ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็จังหวะหลอกต่างๆก็ทำได้ออกมาดีโดยเฉพาะช่วง3นี่แบบบ้าคลั่งมากแบบอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันเพราะว่าพูดไม่ได้ก็ส่วนตัวนะคะก็คือเคยดูภาคแรกมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮียเขาชอบมากๆพอได้เห็นข่าวว่าภาค2เนี่ยกำลังจะเข้าฉายในไทยเนาะก็เลยไปทำการรีเสิร์ชข้อมูลว่าแบบนักแสดงใครเล่นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีตัวละครเก่ากลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็แบบว่าไปดูตัวอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันต่างจากภาคแรกมากแล้วมันทำให้เราแบบอยากจะมาดูในโรงเนาะพอเรามาดูในโรงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเกินคาดกว่าที่เราคิดเอาไว้เนาะด้วยความที่เรื่องราวมันเป็นอีกมูดนึงไปเลยกับภาคแรกเนาะแล้วก็มันสามารถเล่นกับเรื่องของเทคโนโลยี AR ได้แบบสมบูรณ์อ่ะคือมันผูกเรื่องราวได้เป็นอย่างดีมากแล้วก็จังหวะในการเล่าเนี่ยค่อนข้างทำให้เรารู้สึกอยากติดตามตัวละครไปทุกๆนาทีอ่ะเพราะว่าช่วงในการทดลองเกม AR เนี่ยมันจะมีแบบบรรยากาศที่มันแบบโอบล้อมตัวละครเนาะมันสร้างสรรค์ได้แบบได้หลอนมากๆมึงแล้วก็คือแบบด้วยความที่แบบมันเป็นหนังไต้หวันอ่ะคือมันไม่ได้เน้นความโฉงฉางไว้มันจะค่อยๆพาเราเนี่ยไปซึมซับกับบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์นั้นพร้อมตัวละครแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกมากโดยเฉพาะองศาเนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่แบบอีกขั้นนึงของภาคแรกไปเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูนะคะพี่เต้ครับผู้จัดการสำหรับพี่นะครับก็คล้ายๆกันเลยที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือพี่อ่ะไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเจออะไรกับหนังเรื่องนี้นะทีนี้เรามาดูอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งคือเกินความคาดหมายไปเยอะมากช่วงการหลอกของผีการปรากฏตัวของผีอ่ะคือมันสร้างสรรค์มากพี่เป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบดูหนังผีมากเลยนะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าหนังผีช่วงหลังๆอ่ะมันจะมีมุกการหลอกอ่ะที่แบบซ้ำซากพอความซ้ำซากตรงนี้มันเกิดขึ้นหลายเรื่องอ่ะเขาก็เลยใส่จัมส์แกร์เข้ามาพอจัมส์แกร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องตกใจอยู่แล้วอ่ะคนเรามันตกใจกับแบบจัมส์แกร์สะดุ้งไม่ต้องมองผมก็ได้นะมองหน้าเฉยไม่คนฝั่งนู้นอ๋อทีเนี้ยพี่ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหนังผีที่เป็นจัมส์แกร์เท่าไหร่แล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่แบบใช้บรรยากาศอ่ะแล้วก็ตัวผีอ่ะออกมาแบบโอ้โหดีมากสร้างสรรค์มากแล้วก็ช่วงที่แบบว่าเขาที่เป็นช่วงทดลองเล่นเกมนะทดลองเกมของเขาที่แบบทำเพื่อที่จะขายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทดลองที่แบบว่าดีมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีส่วนร่วมไปกับเขาอ่ะแล้วเทคโนโลยีที่เขานำเสนอมาเรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราคือระหว่างที่ดูอ่ะเรารู้สึกนึกถึงหนังหลายเรื่องเลยแล้วก็รู้สึกถึงเกมของคนไทยที่เราทำด้วยก็คือ Home Sweet Home รู้สึกถึงเกมนี้เลยแล้วก็มันจะมีพาร์ทตัวละครที่แบบว่าแบ่งอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ในช่วงที่มันมีเซอร์ไพรส์ของหนังอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบมากๆมันเหนือความคาดหมายไปเยอะมากๆประมาณนี้ครับก็สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆจากภาคแรกซึ่งก็ทำได้ดีอยู่แล้วคือเรื่องของการหลอกผีหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในยุคที่หนังผีแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองมันยังสามารถหาแง่มุมที่หลอกคนดูได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆโอเคครับมันอาจจะเป็นแบบจัมป์สแกร์ทั่วๆไปแต่ว่าท่าที่มันออกมาหลอกอ่ะแม่งพิสดารสัสๆนะครับแล้วก็องศาอย่างที่หลายคนบอกแม่งเป็นช่วงที่ทุกๆอย่างมันประดีประดังเข้ามาหาตัวละครและแม่งนรกแตกสัสๆเป็นช่วงที่ผมว่าแม่งมันสุดๆละคือหนังเรื่องนี้ทุกฉากที่มีผีออกอ่ะแม่งมันหมดเลยและอีกฉากที่จะเสริมของพี่เต้คือฉากที่มันเล่นเกม AR ทดสอบเกม AR เนาะมันจะมีการแบบเล่นกับคนดูว่าตกลงผีที่แม่งอยู่ในเกมอ่ะมันผีจริงหรือมันผีในเกมซึ่งจังหวะเนี้ยก็ดีมากๆเช่นกันนะครับจังหวะผีโผล่เอ่ยจังหวะอะไรเอ่ยจัมป์สแกร์เนี่ยอาจจะไม่ตกใจมากผมตกใจแค่ช็อตเดียวแบบจริงๆเลยเพราะกูไม่ตั้งตัวนะครับที่เหลือเนี่ยเฉยๆแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าแม่งแบบกูยอมกูซื้อขนาดเนี้ยกูซื้อนะครับแล้วก็อีกพาร์ทที่ชอบเนี่ยคือภาพรวมของบทละกันข้างในเนี่ยมันจะมีปัญหาจุกจิกค่อยพูดทีหลังละกันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าน่าสนใจในการเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างภาคแรกมาถึงภาคนี้ถ้าใครดูภาคแรกมาแล้วเนี่ยมันจะมีการหยิบตะกอนบางอย่างมาใช้ในหลายๆจุดทั้งอีสเตอร์เอ็กนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายแต่ว่าถ้าใครไม่ดูเนี่ยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือหนังมันมีความแซนอโลนพอสมควรถ้าใครไม่เคยดูมาก่อนก็พอดูรู้เรื่องได้แล้วก็ชอบตัวละครตัวนึงครับตัวละครของยามนะฮะเป็นตัวละครจากภาคแรกแล้วมันมีการคลี่คลายปมบางอย่างของตัวละครได้ค่อนข้างสวยงามพอสมควรครับแล้วก็งานทรงงานสร้างเสียงวิชวลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็น่าสนใจใช้ได้ครับที่ชอบเนี่ยก็ประมา
านี้ครับมาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างก็พาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือบทนั่นแหละครับคือบทหนังเนี่ยมันเป็นบทหนังที่แผลมันเยอะมากเหมือนกับว่ามันต้องการจะเล่าอะไรหลายๆอย่างมากมายทั้งดราม่าตัวละครความสัมพันธ์ตัวละครผีประวัติศาสตร์ของไออาคารต้าเรนเนี่ยแล้วก็เยอะแยะและทีเนี้ยมันไม่สามารถแบ่งแอร์ไทม์ในการเล่าได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าประเด็นเนี่ยมันโดดไปโดดมาโดยเฉพาะดราม่าเนี่ยมันแบบเอเชียแล้วผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ดราม่าของตัวละครอื่นนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการใส่เรื่องของแบบความรุนแรงในครอบครัวเข้ามาที่น่าสนใจดีแต่ผมว่ามันยังพาคนดูไปไม่ถึงจุดที่เราจะอินกับมันนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแผลมันเยอะหลายๆอย่างเนี่ยมันจะดูแบบขาดที่มาที่ไปแบบเฮ้ยอันนี้มาได้ยังไงวะอันนี้เฮ้ยแป้งแปลกๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับหนังเรื่องนึงมากๆนะครับไม่พูดแล้วกันเพราะเดี๋ยวสปอยเป็นว่ามันคือเรื่องอินซีแดงนะฮะอยากรู้ว่าเหมือนอินซีแดงตรงไหนเนี่ยไปดูเองนะครับแล้วก็ที่ไม่ชอบอีกจุดนึงที่ผมติดเนี่ยคือผีโอเคครับหลายๆตัวเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่ามีตัวนึงเลยที่แบบดูแล้วแบบอะไรของมึงเนี่ยคือมันจะเป็นผีโดดตึกแล้วกันมันมีช็อตนึงที่มันหันมาแล้วมันคือผีแบบ CG อ่ะคนแล้วด้วยความที่ยุคเนี้ยผี CG มันไม่ได้เพอร์เฟคอ่ะแล้วมันลอยอ่ะมันเหมือนผีที่หลุดมาจากคัสตินเกมอ่ะแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะมันไม่ต้องใช้ CG ก็ได้คือถ้าเป็นผีเมคอัพไปเลยไม่กันน่ากลัวกว่าอีกฉากเนี้ยประมาณนี้แล้วกันครับที่ไม่ชอบนะก็ส่วนที่ไม่ชอบของหนังเรื่องนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้มีความยาวแค่101นาทีแบบมันไม่ได้ยาวมากแล้วอย่างที่น้องการบอกก็คือบทอ่ะมันมีสตอรี่ที่เยอะแล้วมันมีสิ่งที่อยากจะเล่าค่อนข้างเยอะผ่านตัวละครที่มันมีความหลากหลายเยอะเหมือนกันแล้วคราวเนี้ยตัวละครเยอะเนาะอีกอย่างนึงเยอะมากเยอะเกินไปและช่วงต้นอ่ะเหมือนเขาพยายามที่จะเล่าทุกอย่างทุกๆแบบโมเมนต์อ่ะไปด้วยกันแล้วคราวเนี้ยมันทำให้เราไม่รู้สึกถึงอีโมชั่นของตัวละครได้แบบอิมแพคได้ขนาดนั้นพอมันมาถึงจุดดราม่าของตัวละครอ่ะมันทำให้เราได้อินได้แบบไม่เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อก็เป็นอย่างงี้มันเพราะเป็นอย่างงี้เพราะเป็นอย่างนั้นอะไรรู้ว่าทำไมตัวละครถึงมีจุดประสงค์แบบนี้แล้วมีอารมณ์ในช่วงนั้นแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันทำให้เราอินไปกับตัวละครจนรู้สึกว่าแบบแม่งทัดใจไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้อรรถรสกับการดูหนังมันดรอปลงไปเนาะหนังมันก็มีความสนุกของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็จุดที่ไม่ชอบก็ต่อจากพี่มินเลยก็เรื่องดราม่าตัวเอกเรารู้สึกว่ามันนานๆเข้ามารู้สึกลำใหญ่รู้สึกลำใหญ่ในการแบบความคิดความรู้สึกของมันแล้วก็อย่างนึงรู้สึกว่าหนังจีนทุกจีนนะจีนไต้หวันจีนฮ่องกงจีนใหญ่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรกับประเทศไทยไม่รู้มันจะมีฉากนึงอะซีนนึงอะที่มันเห็นภาษาไทยมันเกี่ยวกับพิธีอะไรสักอย่างเรื่องก่อนหน้าที่ดูมันจะเป็น Lord in the Star เมผมหันในหมู่ดาวไปมีอาหารประเทศนึงในแถบอาเซียนซึ่งแม่งมีประเทศไทยแล้วก็มันจะมีไหนเรื่องนึงอะที่ยังไม่ฉายไทยคือเกี่ยวกับคอเซนเตอร์ในอาเซียนแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าทำให้การดูหนังมันดรอปลงคือการพากย์ไทยเนรมิตไม่ผิดนะที่จะพากย์ไทยแต่ว่ามันก็รู้สึกดรอปแหละแต่ก็ดีที่ว่าไม่เอาพันธมิตรมาเพราะพันธมิตรชอบพากย์ล็อกคาแรคเตอร์พระเอกก็จะเป็นคุณโต๊ะอะไรเงี้ยดีแล้วที่เป็นพากย์ตามวัยวุฒิของตัวละครอันนี้ดีแต่ว่ามันดรอปนิดนึงยังไม่ดีค่ะใช่ใช่เสริมหน่อยตรงนี้รู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าจริงๆปัญหาเนี่ยอยู่ช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่หนังเนี่ยต้องการจะใส่ทั้งเสียงข่าวเสียงvoice over เสียงบรรยายทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันและทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเลเยอร์เสียงอ่ะมันไม่ได้มีมิติในการเรียงเสียงขนาดนั้นน่ะทำให้มันงงว่าตกลงกูฟังอะไรกันแน่แต่ว่าหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะชินไม่ก็ได้นะตอนต้นรู้สึกว่าตัวละครมันพูดประหลาดๆแต่ว่าดูไปเรื่อยๆก็น่าจะชินนั่นแหละแต่ก็ถือว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลกับความสนุกของหนังขนาดนั้นน่ะอาจจะติดความรุนแรงนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมหนังมันก็มีความสนุกในจุดที่บอกไปว่าผีหลอกอ่ะมันสนุกพี่ค่อนข้างที่จะไม่อินกับความสัมพันธ์ตัวละครเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาปูแบบหลวมๆอ่ะแบบที่มินพูดอ่ะคือเหมือนกับว่าเราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนกันนะทีเนี้ยพอกลุ่มเพื่อนแล้วอ่ะพี่ว่ามันน่าจะจบแค่การเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วแบบว่าไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายทีเนี้ยมันดันใส่ดีเทลเข้าไปนิดนึงเหมือนประมาณว่าคนนี้เคยมีความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ขยี้หรือว่าไม่ได้ขยายความให้เราเข้าใจมากพอทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะบางทีแบบขัดกันปกป้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราไม่ได้อินตามไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยคุณรักกันมานานแค่ไหนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องภาพ CG นี่แหละคือคิดว่าหนังอ่ะมันใช้การที่เป็นผี AR เข้ามากบในจุดนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอมันเป็นผี AR ปุ๊บเนี่ยผีมันก็แบบมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันฟีลประมาณแบบ3มิติที่แบบสมจริงขึ้นมาเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบว่าคาบเกี่ยวระหว่างโลกของความเป็นจริงกับโลก AR มันเลยแบบผีที่เราเห็นจริงอ่ะมันก็ต้องแบบคล้ายๆเป็นผี AR ไปเลยจบอะไรเงี้ยไม่ต้องให้มันเหมือนจริงหรอกอะไรเงี้ยว่าเป็นคนที่น่าสนใจใช่อันนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจงใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่สำหรับพี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ภาคไทยเห็นด้วยกับฮาเล่เลยคือคิดว่ามันทำให้อารมณ์ของหนังอ่ะค่อนข้างดรอปนิดนึงเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูภาคไทยคือเราไม่ได้ดูถูกการภาคไทยนะแต่ว่าเวลาที่ภาคไทยอ่ะเขาจะมีความที่ไม่เข้ากับตัวละครอ่ะแล้วก็แบบมีการใส่แบบลูกเล่นหรือกิมมิกอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปในบทหรือคำพูดบางอย่างอ่ะไม่ต้องอธิบายซ้ำก็ได้ซึ่งเราเห็นตรงหน้าจออย่างเงี้ยมันเป็นคำเดิมอ่ะพูดแค่ครั้งเดียวเรารู้เรื่องแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายซ้ำให้มันแบบว่าเรารู้สึกว่าหันมาเจอคำเนี้ยพูดอีกแล้วพูดซ้ำพูดซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยประมาณนี้ข้อติดนะก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมซีทูซีเนี่ยหนังเรื่อง The Bit Curse Visual โรงเรียนผีเฮียนใน
ียกว่าเป็นหนังผีที่บทเนี่ยอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีจุดยืนของมันที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นหนังผีที่ฉากผีหลอกโคตรสนุกนะครับแล้วก็มันเป็นหนังที่แบบเต็มไปด้วยไอเดียต่างๆที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากๆไม่ได้เห็นบ่อยนักในหนังผีประมาณนี้ผสมเรื่องของเกมผี AR กับความเป็นหนังผีโรงเรียนของมันได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆใช่เนียนเลยแล้วแบบโอ้โหชอบจังหวะหลอกมากถึงแม้ว่าภาพรวมในหนังจะมีแผลอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นหนังที่เอนจอยมากเรื่องนึงสำหรับผมนะเพราะว่านั่นแหละฮะเราดูหนังผีเราก็หวังผีหลอกอะเรื่องนี้ถ้าคุณอยากดูหนังผีแบบจุกๆเนี่ยแม่งจุใจแน่นอนครับอ่ะทุกคนครับขอ3คำให้หนังเรื่องนี้ครับพี่ฮันเรียกก่อนแล้วกันองค์3ครั้งแม่งโคตรเดือดสุดกว่าเดิมถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับคนที่อยากดูหนังผีแบบผีอะผีแบบจุกๆเยอะๆมาดูครับแม่งผีตั้งแบบต้นเรื่องเปิดมาปุ๊บแม่งผียาวเลยครับไม่ให้พักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูหนังผีที่แบบต่อจากภาคแรกเนาะสะพานผีเฮี้ยนป่าวะคำสาปสะพานเฮี้ยนเนาะนี่กูเปลี่ยนชื่อหนังเขาไปแล้ว The Bit Curse นะครับถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสานต่อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วคุณน่าจะชอบมันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ The Bit Curse Ritual นะครับก็มาถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างครับไล่จากข้างนอกเข้ามาแล้วกันนะฮะก็ให้ประมาณ 7.5 ครับส่วนตัวให้ประมาณ8ค่ะพี่ให้8เหมือนกันพี่ชอบมากผมคะแนนต่ำอยู่คนเดียวครับผมให้เรื่องนี้อยู่ที่ประมาณ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Bit Curse Ritual โรงเรียนผีเฮี้ยน16พฤศจิกายนนี้ซึ่งคลิปออกหนังแม่งก็น่าจะฉายแล้วนะครับก็เป็นว่าทั้ง16แล้วก็วันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับก็พี่ๆครับฝากช่องทางหน่อยครับฝากช่องทางเพจเสพติดดูหนังด้วยนะคะก็คือมีทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นที่ Facebook เป็นหลักครับผมก็เต้นะครับบอออฟฟิศหนังหลังเรื่องงานก็ผมเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับนําได้ละมากครับ Facebook Twitter แล้วก็ IG ครับก็ที่สําคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อพี่ฮาร์เลย์พี่เต้แล้วก็พี่หมิ่นด้วยนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ